เขาหมูเข้าบ้านเข้าบ้านมาตุ๊กใจพ่อแม่ได้ไหมวะดูพ่อแม่เลยก็มาใช่ว่าอันนี้แน่ตอนแรกมันพูดตั้งซื่อนะจ๊ะอ๋อเนาะคือเขาพูดมาในทีความประสงค์ใจแล้วมุขมาที่ผมบอกแม่ว่าที่มาที่ไปนะครับครับผมกับใครรู้เรื่องอย่างตาใดเนาะครับเขาแกมาเมื่อวันเสาร์จะเป็นวันที่ตาใดฮะก็จำมาได้แล้วแกเข้าบ้านมาก็ถามว่ามานี่พ่อแม่หูก่อว่าหูอย่างเงี้ยถามว่าเกิดมีลูกมีผัวก่อว่ามีอ่ะลูกมีสองคนผัวแฟนเก่านะอายุไป50แล้วเมื่อมานี่เลิกกันหรือยังมาเลิกแล้วเลิกได้เป็นเดือนแล้วครับเ มื่อนี้เป็นหูกับหูแกถามมาแล้วว่าจะมาเพื่อกับบอกว่าอยากไปกลับไปเลยมันมาอย่างนี้ครับแค่นั้นก็หูแค่นี้อยู่กันทุกวันวันก่อนมาล่ามได้อู้กันแต่ใดครับอู้กันเมื่อวันมาเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจอยู่ว่าถ้าเป็นคนดีมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยยินดีต้อนรับขอให้เป็นคนดีอย่างเดียวเรื่องอื่นมองเรื่องขอให้เป็นคนดีอย่างเงี้ยวันที่เขาเดินทางมาจากบ้านเขามาลงรถที่ไหนแล้วลูกชายไปรับอะไรยังไงครับคงจะไปรับที่อาเขตครับเชียงใหม่ครับครับเขาก็ติดต่อกันเองเนาะครับแต่ลูกบ่าวก็บอกเหมือนกันว่าจะมีคนมาอยู่ตัวถามว่าเป็นมีลูกกี่ผัวว่าเมย์เคยเมย์แล้วเป็นเลิกกันแล้วมีลูกสองคนก็จะมาอยู่ตัวก็โทรไปถามว่าพ่อแม่ครับได้ก่อนเออก็ว่าถ้าเป็นมีลูกมีผัวก็ถ้าเป็นเป็นคนดีก็เอามากอ่ะมันทำกับตึมใจมีอย่างที่กินหากินเหมือนกันนี่ครับแล้วประกอบมาเห็นว่าทางคุณพ่อเนี่ยตั้งใจว่าจะทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือให้ก็คิดอยู่ถ้าเป็นฮักลูกเฮาแต่ฝากบอกอะไรให้บอกแล้วก็อยากให้ไปเคลียร์ที่บ้านนี้ให้เสร็จครับ อย่าให้เรื่องมันคาราคาชังถ้าเคลียร์แล้วก็ถ้าจะมาก็มาถ้ามันอย่างนี้มันคาราคาชังกันมันหมกมุ่นทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วที่ตามข่าวตามโซเชียลเนี่ยเห็นว่าน้องเขากำลังเดินทางเอ้ยแฟนน้องกำลังเดินทางมาหาเราที่บ้านเนี่ยอันนี้หมอฮู้ครับครับแล้วมีคนมาบอกเหมือนกันครับแล้วทางครอบครัวเราได้มีการพูดคุยเราจะทำยังไงกันครับยังไม่ได้พูดคุยก็ลูกเราก็บอกว่าไปเคลียร์ที่บ้านเนี่ยค่ะกลับไปบ้านไปเคลียร์ที่บ้านก่อนแล้วอย่างที่เขาจะมาที่บ้านเราเนี่ยครับเราจะเปิดประตูไหมหรือว่าคงไม่นะครับมันใช่ญาติกันไม่ต้องมาแล้วครับไปเคลียร์กันที่บ้านเถอะที่โคราชกลับไปเคลียร์กันที่โน่นเถอะอย่าพ่อแม่ทางนี้ต้องเดือดร้อนเลยเนาะเพราะเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องของพ่อแม่นี่แต่ถ้าเพิ่น เคลียร์กันแล้วเพิ่นมีมาก็โอเคก็เรื่องของเขาเนาะห้ามเขาไปได้